สพท.ปลื้มสร้างโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นักเรียน11จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันตกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad 5 Step เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาและสร้างครูต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตก11จังหวัดตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพท.ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ active learning เพราะ active learning นะคะที่อยู่ในห้องเรียนนี้จะมีความสำคัญกับเด็กๆในการที่เขาจะพัฒนาในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดหรือการมีส่วนร่วมหรือการทำงานเป็นทีมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนนั่นคือในของ Active Learning นั่นก็คือการที่จะนำเรื่องของความสุขในห้องเรียนนะคะไปเรียนดีมีความสุขนี้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้สอดรับและมองเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และนำความคิดสร้างสรรค์หรือกระบวนการคิดต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้ในการพัฒนาในวิถีชีวิตของตนเองรวมถึงในเรื่องของอาชีพที่สามารถจะใช้นวัตกรรมนะคะทำให้เด็กๆ เป็นนวัตกรแล้วก็คิดสร้างสรรค์โดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองนะคะได้เข้ามาพัฒนาแล้วทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพทางการศึกษาได้มากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะที่ทำให้ดูก็คือจะมี11จังหวัดใช่ไหมคะท่านมี11จังหวัดแล้วก็เป็นในภาคตะวันตกด้วยนะคะที่จะเป็นตัวอย่างในการที่วันนี้เราจะมีนิทรรศการซึ่งแสดงให้ถึงนวัตกรรมที่เกิดจากการสอนของครูโดยใช้ตัวของ G-Pad 5 Step นะคะแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างให้นักเรียนเป็นซึ่งจะเห็นได้จากนิทรรศการที่เด็กได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ได้ไปดูก็เป็นนิทรรศการที่มีคุณค่ามากเลยที่เขาได้นำเทรนของผู้สูงอายุซึ่งเราจะต้องเจอในประเด็นนี้ค่ะดังนั้นก็คือตัวนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ครบทีเดียวค่ะในส่วนของคณะครุศาสตร์นะครับคณะครุศาสตร์ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะในคณะเนี่ยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ active learning เนี่ยนะครับลงไปในทุกกิจกรรมของการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นเราจะให้นักเรียนเนี่ยได้บูรณาการความรู้นะครับในสาขาวิชาเอกซึ่งตอนนี้ครุศาสตร์มีประมาณมีอยู่12วิชาเอกลงไปปลูกฝังกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่จะเป็นคุณครูในอนาคตเนี่ยครับไปใช้กระบวนการ active learning เนี่ยในโรงเรียนซึ่งเราเห็นผลมากมายหลายอย่างเลยที่ว่าเกิดนวัตกรรมกับนักเรียนนักเรียนได้สร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการแล้วก็ทักษะแล้วก็ให้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยฮะเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนนักเรียนที่เรียน active learning เนี่ยเขาจะเรียนกันเป็นใช้กระบวนการทักษะการคิดอย่างมีระบบแล้วก็มีกระบวนการนะซึ่งเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันบูรณาการความรู้ร่วมกันแล้วก็ได้เป็นนวัตกรรมขึ้นมาเป็นผลงานซึ่งจะเชื่อมต่อกับชุมชนด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับก็ชุมชนได้ประโยชน์จากที่เราเรียนในห้องเรียนศูนย์นวัตกรรมในชุมชนด้วยเกิดนวัตกรนักเรียนพวกนี้นะครับก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับเราจะมีจัดกันตลอดนะครับในเป็นโครงการของคณะทุกปีครับตั้งแต่ปีที่ผมเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี64 65 67ซึ่งต่อไปเราก็จะพัฒนาเป็นคุณครูในแต่ละสาขาวิชาเอกนะครับซึ่งเข้าไปบูรณาการการเรียนการสอนกับคุณครูในโรงเรียนด้วยกับนักศึกษาด้วยแล้วก็ส่งผลต่อชุมชนด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยการสร้างวิศวกรสังคมซึ่งวิศวกรสังคมเนี่ยก็จะมีสร้างผู้เรียนเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานแล้วก็นวัตกรซึ่งตอนนี้เราก็มีโครงการหลายโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนเนี่ยสู่ชุมชนครับเพราะว่าเราเห็นผลจากการที่เราประกวดนวัตกรรมกันบ่อยๆนะครับ
นักเรียนเห็นผลนักเรียนที่นักเรียนสามารถที่นำความรู้เนี่ยไปพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็ขอขอบคุณทางสพฐที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับทำให้โรงเรียนเนี่ยได้เกิดรูปแบบเป็นต้นแบบอันนึงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะต่อยอดไปในปีต่อไปได้อีกให้ครอบคลุมทั้งทั่วประเทศว่าโครงการนี้ก็มีทั่วประเทศแล้วมาภาคใต้นี่เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับคิดว่าต่อไปก็จะมีอีกต่อไปแล้วก็จะมีองค์ความรู้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเรียนรู้